สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษครับวันนี้วันเสาร์ที่5ตุลาคม2562ครับตอนนี้ก็คือเวลาตี5 50นาทีนะครับผมยืนอยู่ที่หมู่บ้านทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิครับที่นี่อยู่ห่างจากเชียงภูมิสัก40กิโลครับเป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีนะครับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวครับอยู่ไม่ไกลจากมอหินขาวเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านพักโฮมสเตย์ที่ผมมาพักกันเมื่อคืนนี้กับคณะของหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น10ครับมูลนิธิสัมมาชีพหมู่บ้านนะครับก็กระจายอยู่เป็นหลังๆนะครับผมอยู่กับสวัสดีครับมีสองสาวเดินมาบ้านหลังนี้ครับผมพาครับที่บ้านพี่สาคอนครับผมพักอยู่ข้างล่างเดี๋ยวพาไปดูที่พักนะครับซึ่งหน้าหนาวเนี่ยก็จะเชิญชวนเพื่อนๆพักไปมอหินขาวแล้วก็มาพักที่บ้านทรัพย์สีทองเป็นไงคะกลับสบายไหมคะทำไมหน้าตาสดใสยังตอนเช้าใช่พี่นอนบ้านไหนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแนะนำตัวเองหน่อยชื่อตวงค่ะจากหน่วยงานไหนนะคะจากสมุทรสงครามค่ะโรงแรมโคโควิวค่ะโคโควิวว้าวค่ะชื่อชมพู่ค่ะจากสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์ค่ะผู้ที่สอนเด็กอยู่ในเซเว่นใช่ไหมอันนี้จะเปิดเป็นสาขาธุรกิจเพื่อสังคมอ๋อ SE Social Enterprise ไม่ใช่เจ้าของโรงแรมฮะนั่นคือผมรอโรงแรมที่นี่นี่ฮะโรงแรมที่ผมพักเข้ามาปุ๊บนี่นอนแบบญี่ปุ่นใช่อันนี้นอนแบบญี่ปุ่นฮะนอนแบบไทยนะพี่สาครนี่เป็นคุณนายเรดมอนด์เก่านะฮะจะอยู่ซีแอตเทิลมาก่อนนี่เมื่อคืนผมนอนตรงนี้ฮะแล้วก็ที่นี่จะเป็นแบบเรียกให้มันเท่หน่อย Wellness Tourismเที่ยวสุขภาพนี่ฮะที่มาที่นี่ก็นวดได้นี่นวดได้ล็อบบี้ฮะล็อบบี้ก็มีบ้านนอกเป็นล็อบบี้ให้คนมานั่งรีเซพชันอยู่ด้วยกันหมดนะเตียงนวดใช่ไหมนี่เตียงนวดมีที่นวดเท้าด้วยใช่ไหมครับใช่นี่ที่นวดเห็นไหมที่นวดฮะเราไปดูโรงแรมโฮมสเตย์สาครนะฮะที่สาครเดินเข้ามาห้องครัวจะทำอะไรให้ทานคะเช้านี้อันนี้กางเกงผมเองแหละวันนี้ทำข้าวต้มให้ทานค่ะข้าวต้มมีไข่เค็มไข่ลูกเขยแล้วก็ไข่ทอดก่อนอาหารเบาๆตะเทศเดี๋ยวอันนี้สวยเนาะอันนี้เนาะมาดูกันช่วยมาเที่ยวกันหน่อยครับถ้าอยู่กัน2คนนี่ข้าวต้มนี่ด้านข้างโอ้ทำไมทำโรงรถใหญ่ยังไงที่เนี่ยเหรอเมื่อวานนวดปกติถ้าเก็บของมันจะโล่งไม่ใช่ไหมเพราะว่าทำไมอ่ะพี่สาครทำไมถึงทำใหญ่ลูกนี่เป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่มากอยู่อเมริกา8ปีครับสู้ฮะไม่ใช่สู้ใช้ชีวิตไม่ได้ไปสู้มันฮะเอาแหละดราม่าอีกแล้วเริ่มดราม่าอีกแล้วเอาจริงๆพูดจริงๆนี่ฮะเป็นห้องพักคืนเท่าไหร่นี่ไม่รู้เขาจัดโฮมสเตย์นะครับกับไม่แพงไม่แพงมาเลยให้หมดอ่ะเก็บมีบริการเก็บที่นอนด้วยบริการเก็บที่นอนฮะนี่เป็นรีเวนบ้านเช้าๆครับนี่ก็คือบ้านนั่นแหละครับจะทำเป็นโฮมสเตย์นักท่องเที่ยวมาขายในบ้านด้วยนี่จอดรถได้หลายคันนะครับตรงเนี้ยนี่จอดรถได้หลายคัน
จอดรถ10ล้อก็ได้ที่จอดรถใหญ่มากฮะจอดในบ้านบ้านนี้รองรับบ้านพี่สาครนี่รองรับได้10คนสบายมากห้องน้ำกี่ห้อง2ห้อง10คนเหมาทั้งหลังเลย 5,000 ได้มั้ย 5,000 ก็คนละ500อ่ะรวมอาหารเช้าถูกต้องมั้ยได้อยู่ปกติใส่บาตรป่ะเนี่ยหรือว่าไม่ใช่มีลูกค้ามาทำไปใส่บาตรนะไม่อันนี้จัดให้ปกติบ้านผมก็จะจัดให้ที่มาพักอ๋ออ๋อนี่ใส่บาตรเลยมีข้าวมีขนมมีไข่เค็มแล้วเอาพักเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านที่สาวๆเขาพักกันนะฮะบริการห้องพัก24ชั่วโมงต้องหัวโค้งนี่เดินเล่น Morning Walk อันนี้ Morning Walk เช้าๆนะฮะ Morning Walk เดินถึงแล้วในหมู่บ้านเราถึงแล้วโอ้โหนี่ฮะโรงแรมไม่ได้เอาตัดแล้วโอเคค่ะไม่ได้ไลฟ์สดค่ะเราสามคนในห้องค่ะอันนี้ยุงนี่ยุงเยอะกลัวยุงนะเขาถึงธรรมชาติเดินออกมาห้องนอนนี่ฮะนี่ก็เป็นบ้านอีกหลังนึงฮะหลังเริ่มเลยนอนประมาณ3คนอันนั้นอีกหลังนึงอ่ะครับครับบ้านหลังนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านทรัพย์สีทองครับเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับเนี่ยมาเที่ยวได้ครับมาอยู่แบบ Airbnb Airbnb เมนูไข่ฮะจากที่โหลมาเขาก็มาสอนเอาละพระไม่มาแล้วเหรอเนี่ยจะไม่ตรงวันพระไม่มาแล้วไม่เป็นไรเด็กฉันของพระแทนแล้วกันนี่เตรียมอาหารเช้าครับเตรียมอาหารเช้าเดี๋ยวเจอปาดสับปะรดให้กินอ้าวนี่ของพระนี่เมื่อกี้พระไม่มาหรอกไปขนมปั้น10เมื่อกี้ของพระนะครับเสร็จแล้วพระไม่มาเสร็จเบรคฟาสต์นี่แหละลายอาหารเช้าครับลายอาหารเช้าวันพี่สาครข้าวหอมเนี่ยข้าวมะลิซื้ออีกครับผมตักเองจะเป็นไข่คุณนุ่มตักเลยตักเองไม่เอาไข่มีทั้งไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มไข่เจียวของหวานและของหวานจากพระกาแฟก็มีมีรู้ไหมครับไม่มาบิณฑบาตเลยได้ทานเนี่ยใช่พันสิบถวายทานก่อนพระพี่ดับทำไมจะไปเอาน้ำให้นี่แหละโอเคครับพี่โอ้โหนี้มีสับปะรดด้วยเมื่อกี้ลืมทายก่อนปอกนะจะเยอะเกินหัวมันมีลูกใหญ่ชอบฟังเสียงพูดเหมือนหลวงพ่อคูณเลยก็ได้แหละคนโคราชเนาะมานั่งดิเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวให้ปลูกกัญชงนะไม่กัญชงมันไม่ผิดกฎหมายไอ้มันมี CBT มี THCBD THC อะไรพวกนั้นไหมนุ่นแกงวะอีกหน่อยดีกว่าเอาตุนเลยตุนเลยตุนเลยอาหารเช้าจะเริ่มด้วยไข่อะไรก่อนดีเยอะมากนี่นี่เยอะอะไรสีแดงเยอะสามนี่ละก่อนสามไข่เลยนะจะเริ่มไข่อะไรก่อนดีก่อนละกันอันไหนนี่ทำเองป่ะเนี่ย
อันนี้เราซื้ออันนี้ทำเองอันนี้ทำเองอันไหนทำเองพี่โหมาจังดอกอันนี้เหมือนความทำเองเนี่ยอันนี้โอท็อปขายได้ไข่เค็มเนี่ยได้แล้วคออยต้องเป็นเป็นโอท็อปมันไปไข่เค็มพี่สาครฮะมันเป็นอยเกตไปมะลิไปมะลิไปทำยังไงเนี่ยเขาพยายามดันให้ได้อร่อยจะเลี้ยงจนแก้วด้วยกันหรือยังไงไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวลุงยกขวดอะไรก็ได้ยกขวดดีกว่าฮะมีขวดขวดดีกว่าได้ครับมีเค็มพอดีครับได้อร่อยอร่อยมากเค็มพอดีต้องกินกับข้าวต้มใช่แต่เลี้ยงตุกแต่ไข่เค็มอ๋อไข่เยอะมากนี่ซื้อไข่เยี่ยวม้านี่ผมเลี้ยไอไข่เค็มนี่ผมเลี้ยงแต่ประถมเลยนะ14วันก็เป็นไข่ดาว18ถึง20เป็นไข่เค็มคุณจะได้แก้หรือเปล่าอ่ะเนี่ยมีไข่เยี่ยวม้าเนี่ยอยากเลี้ยงอยู่ไข่เยี่ยวม้ามาบ้านนี้มี3ไข่เลยไม่มีแต่ไข่กระปุกอะไรนะไข่กระปุกไม่มีแหมมีความสุขนะไปสร้างนี่ฮะไข่เยี่ยวม้าเนี่ยอดีตมันตามหลอกหลอนเราได้ตลอดเพราะมันอยู่ใน YouTube ขยำนะสุดยอดหรือมันก็บางทีมันก็ไปโผล่จาก Facebook 7ปีแล้วมานั่งใกล้ๆกันไม่เหมือนบ่าวสาวผูกข้อมือเลยเอ๊ะถ่ายโพสต์กันอะไรเด้อตุ๊กแกสมองนานารีสอร์ทเป็นผู้ดำเนินเข้าเราแล้วไม่เข้าหรอกเราไม่ได้ชวนอะไรแล้วเพราะว่าทำกิจการงานเราเจียวสวัสดีครับเช้าครับมาทานข้าวครับมาทานข้าวมาเดิฟก่อนแล้วข้าวครับสวัสดีครับเพื่อนเรามาดูอีกบ้านหนึ่งนะครับมาดูอีกบ้านหนึ่งที่มาดูตอนนี้เช้าอะไรบ้างบ้านนี้เลี้ยงอะไรครับบ้านนี้มีแกงจืดแล้วก็เกี๊ยวหวานไก่กินไหมโอ้โหดูบ้านนี้เลี้ยงอะไรบ้างครับให้มาเกณฑ์กันสวัสดีครับตะบัดดีแกงไก่อีกสักจานไหมคะอันนี้คืออาหารเจทอดมันอ๋อเหรอคะอันนี้เจป่ะคะอันเจบ้างไม่เจบ้างฮะทานต้มตับค่ะดอกเตอร์สวยที่สุดในประเทศไทยข้างนอกก็มีข้างในก็มีครับทำเป็นจ่าเจ็ดเลยจ๋าเก็บเลยนี่เกิดที่โน่นหรือเกิดที่นี่ที่นู่นจ้ะโอเคครับนี่ก็อีกบ้านนึงครับผมอยู่บ้านเขาทานร้อนต้องเก็บด้วยก็เป็นอีกหลังนึงนะครับเป็นค่านอนที่นี่ครับสบายไหมคะสบายค่ะมีม่านสีชมพูสวยงามว่าเขื่อนเนี่ยไม่มีมองไปไม่เห็นอนาคตเลยยังทดสอบนี้มีชิมช็อปใช้ไหมหนูว่ามันมีชิมช็อปใช้ไหมหนุนคาราบาวแดงหน่อยฮะเช้าๆร้านของชำของขายเยอะมากเลยอ่ะมีแต่อันนี้ต้องมาดูอ่ะไม่มีคาราบาวแดงค่ะเท่าไหร่คนละ10บาทค่ะจ้ะนี่ฮะ Starbucks รสชาติดีกระทิงแดงลงไม่ทันเลยฮะอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับของหมู่บ้านทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งอยู่ใกล้กับมอหินขาวเพื่อนๆที่อยากจะมาเที่ยวมอหินขาวนะครับก็สามารถมาพักที่นี่ได้นะครับเป็นโฮมสเตย์หลังๆนะครับก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะครับเรียนเชิญมาเที่ยวนะครับยามเช้าที่หมู่บ้านทรัพย์สีทองครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมพิเศษสวัสดีครับ